บวชซื่อแล้วนะครับโมที่ส่งเสริมให้เราก็บ่ได้คือกันนี่บ่เฮ็ดขอวัดปฏิบัติบ่ทําวัดเช้าวัดเย็นบ่เฮ็ดกิจของเจ้าของเอาแต่อานิสงส์บวชซื่อนี่มันได้เนาะสิได้เต็มต้องเฮ็ดขอวัดปฏิบัติของเจ้าของนํานี่อย่างแน่ขอวัดของเจ้าของเจ้าอาวาสเพิ่นสิแนะนําทําวัดเช้าทําวัดเย็นนี่ถ้าแม่นนี่เวลาบวชนี่สององค์ผู้ใดผู้เป็นพ่อผู้ใดผู้เป็นแม่ผู้ใดพ่อผู้ใดแม่พ่อชื่อว่าอย่างนี้สายใจสายใจแม่ปานี่สีจันโพธิ์ผู้นึงแม่มันผู้นึงละผู้นึงพี่สมเพศสังโฆบัวไข่จันโพธิ์โอ้แม่บัวไข่พ่อสมเพศสังโฆนี่พ่อสีจันโพธิ์เออพอสิครับการรับผลไหนสิบอกนําทําบวชแล้วนั่นพอบวชมาแล้วแจกเขาหาแล้วสิเข้าคฤหัสถ์พุ่นนี่ยังว่าสิแม่นักบวชเป็นหยังจะไปสิเข้าคฤหัสถ์บวชเป็นพระแล้ว2รูปนี่2นานว่าบวชเป็นพระแล้วเข้าคฤหัสถ์ปั๊บน่ะมึงเนี่ยทําว่าเช้าทําวันเย็นได้เดินจงกรมในปฏิบัติธรรมแค่เก้าขึ้นสิบมือแล้วให้อุทิศส่วนกุศลไปให้แกพอมาไล่แม่ถิ่นสีจันโพธิ์ของบริวารหนึ่งท่ำรักศีลของอย่าของนำก็บ่ได้คือการวานาวิญญูสีจันโพธิ์นาคนรกสังโวลีในชาติก่อนนั้นเคยบวชเป็นพระเคยกล่องอาบัติสังฆาธิเศษก่อนแต่ถ้ากล่องสังฆาธิเศษเกิดมาชาตินี้มาบวชพระแล้วก็เข้ากรรมกรรมสังฆาธิเศษนั้นก็หมดไป1ในชำระศีลของเจ้าของแม้จะติดมากเป็นร้อยชาติแสนชาติเพราะเข้ากรรมเข้าปริวาสอาบัติสังฆาธิเศษนั้นก็หมดไปพอหมดไปแล้วบุญกุศลที่เฮ็ดอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อมาได้แก่ถิ่นถวายเพิ่นอีกปีนี้อาตมาพี่จะภาพแจกเข่าในงานปริวารแจกเข่าในงานปริวารอาจจะเป็นมติมิติหนึ่งของงานแจกเข่าอาจจะเป็นมิติหนึ่งของงานปริวารเป็นอย่างอาตมาที่น้องงานแจกเข่ากับงานปริวารมาเกี่ยวเนื่องกันให้คิดง่ายๆธรรมดาว่าเฮ็ดบุญแจกเข่าอ้าวคือว่าเจ้าภาพเจ้าภาพที่ละมากก้าวหน้ามากทั้งหมดนี่มันจะโยมมีชิดคนอยู่ดีอาตมาเอาน้ำเจ้าภาพเพราะนี่เกณฑ์นี่หมื่นห้าเออนั่งอยู่ดีๆอยู่ดีๆคำว่าหมื่นห้านี่ตอนแรกวันที่17นี่พระเก่าองค์ก็จะเริ่มอุปสมบทให้อยู่บ้านเก่าสิเลี้ยงแขกเลี้ยงคนวันที่17จะเลี้ยงลงไปมัดมือบ่เลี้ยงจะเลี้ยงลงไปอ้าวพระเก่าลูกก็จะเริ่มบุญวันตอนเย็นให้แล้วก็ตั้งกองแจกไว้อย่างที่ล่ะวันที่17วันที่18 6:30 นตื่นเราขึ้นมาเป็นกับภาพขอต้มยาคู่กับภาพพระยานำผู้ที่ไปให้ผู้ที่ตายไป8:30เป็นกับภาพอาหาร9:00เพิ่นขึ้นเทศก่อนเช้าเทศธรรมะแรกนี่ก่อนเช้าพระเป็นลูกกรรมอาจจะมาจาก30 หรือ 50 บาท30 หรือ 50 ลูกลูกกรรม50อาจารย์กรรมจะ30เป็น80 บาทพอขาวแม่ขาวอีกประมาณจะ100หรือศีล8พ่อฟังเทศก่อนเช้าธรรมะแรกก่อนเช้าแล้วทั้งพระทั้งโยมทั้งองค์เทพอุทิศให้ผู้ตายผู้เดียวก่อนบ่ายมานี่พามาเทศก่อนบ่ายธรรมะที่2ให้อีกผู้ที่เสริมกุศลให้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพอันผู้ที่ญาติที่เจ้าภาพตายได้อีกจังแง่กองนี้สิก่อนบ่ายก็ผู้ที่ผู้เสริมให้แง่กองสีตุยเริ่มอีกหรือว่าผู้ที่ผู้เสริมให้พอมาไล่แง่ถิ่นสีจักโคตรอีกน้ำปานะก่อนบ่ายเจ้าภาพก็พยานน้ำให้พอมาไล่แง่ถิ่นสีจักโคตรอีกทำวัดแรง20:00เสร็จแล้วขึ้นธรรมะ20:00เทศก่อนแรงอีกธรรมะที่3เทศจบมาให้พ่อญาติน้ำให้แก่พอมาไล่แม่ถิ่นสีจันโพธิ์
นี่งานเกียรติของในงานปริวารกับอันนี้ฮอดวันที่28เทศสาสมาตั้งแต่เช้าฮอดคำเสร็จเอาดูพระธาตุให้พ่อมีตั้งหากเงินมื่นหายคุ้มบ่แม่นใหญ่ว่ะคุ้มบ่แม่นเงินหายคุ้มบ่เนี่ยคือแจกเข้าในงานปริวารเพราะว่าจังไดเพราะว่าถ้าบุญแจกเข้าปั๊บนี่จังในพอศูนย์เรากล่าวสักทีนั่นนี่สักทีก็มีจรูปีคิริสิกัลตะเตจันตะลิกิวิมานีไปนั่นบอกพร้อมหรือเปล่านี่เชิญแม่เชิญพ่อมาไล่แม่ถิ่นสีจันโคตรมาถามเอากองบุญกองกุศลมานี่แม่เท่าไรนี่ลูกค้าเทวดาอากาศาเทวดาแม่กระทั่งผีบ้านผีเพื่อนเทพ้าอารามติภพรักษาอยู่บ้านอยู่เพื่อนเป้าประกาศไว้ที่บ้านเอาพอมาไล่แม่ถิ่นสีจันโคตรอยู่ซ้ายขึ้นที่เมืองเทิงสวรรค์มึงลูกไล่ตั้งแต่สันจาตูมขึ้นไปจนไปหาสันพุ่มพอมาไล่แม่ถิ่นสีจันโคตรอยู่วอนเทวดาสันนี่เทวดาสันจาตุมเทวดาสันดาวดึงเทวดามาญาเทวดาสันไล่ขึ้นไปจนหัวสันพุ่มนี่วะน้องเทพบุตรมาไล่เทพิดาถิ่นสีจันโคตรอยู่นี่วอนในเทิงสวรรค์ถ้าพวกนี้เขาลงไปหาเทิงนรกจากนรกขุมแรกจนไปหอดขุมที่แปดคนละนี่วะน้อนี่คือพอมาไล่แม่ถิ่นสีจันโคตรถ้าโมมี่เขาก็จะมาหาอยู่ทั้งคุ้มคบของมนุษย์ไปเป็นสัมภเวสีอยู่หม่องใดเทวดาจะเฝ้าไปการแปดมือโลกธาตุไปไปเอิ้นไปหามามานี่พอมาไล่แม่บุญถิ่นสีจันโคตรผู้จากแม่ธรณีแม่ลูกค้าเทวดาอากาศาเทวดาที่พอศูนย์กาวสักเทพไปบอกแล้วเพิ่นก็นั่งข้าวสารไปบอกจังสิแจกเขาจังสิบวชหาบวชอุทิศส่วนกุศลให้นี่พอมาไล่แม่ถิ่นเตรียมมาแล้วนี่แต่แม่เตรียมกับหาบกระตามมาแล้วหาบกระตามมาถ่าเอาบุญแจกเขาพอมาหอดมาถึงน่าบอกยืนส่วนที่ขวนของเล่าหันหาเมืองมาญาติจีพี่น้องที่เชิญที่ไปให้เทวดาลูกค้าเทวดาเชิญมาแล้วเนี่ยบอกว่าจะเป็นหลวงพ่อสมัยพระมาสโกนี่เป็นหลานไส้แต่ว่างานนี้แล้วญาติน้ำให้ผู้ตายเสียรู้นี่ผู้เสียจะภาพได้หนีเสียพอสายใจแม่ปานี่สีจันโคตรด้วยกันพอบัวไข่แม่สมเทศโอ้พอสมเทศสังวรีคือกันว่ายะขาขึ้นกะบอกขึ้นน้ำอุเทศพื้นเสือสนไปให้พอมาไล่แม่บุญถิ่นสีจันโคตรมาหลับเอาเสือสนบอกซื้อบอกน่าสกุลทำนี่พอมาหอดมาถึงมาอยู่ที่ขวัญปั๊บนี่บางงานหาหมูหาหัวหาแล้วบ่บางสกุลให้เขาถ้าหาหมูหามั่วปั๊บน่ะพอมาได้แม่ถิ่นมาหอดปั๊บก็เห็นเขาคือกันมาให้เงื่อนละให้อยู่เงื่อนละว้ายเขาขาดข่อยใช้งานจอบไหมวะน่ะเห็นว่าท่านอุทิศส่วนกุศลในข่อยเยอะนี่บางสกุลเขาว่าท่านให้เยอะนี่ข่อยว่าอยากตายวะเนี่ยมาถูกหัวข่อยไหมวะฉะนั้นถ้าแล้วงานแล้วให้เจ้าบางสกุลให้เขาถ้าเป็นมั่วก็เอาหยาเอาดูเอาหนังเขามาหยาดน้ำให้เขาถ้าเป็นหมูก็คือกันหมูก็เป็นเอาห้ำเอาหนังเอาดูเขานั่นแหละมาหยาดน้ำให้เขาถ้าหยาดให้แล้วเขาก็จะอนุโมทนาน้ำเฮาเพราะว่าจังไหนเพราะว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารเฮาอยู่แล้วแต่ว่าให้เขาจองกรรมจองเลี้ยงกรรมเฮาหยาดน้ำให้เขาบางสกุลให้เขาเหตุไปเหมือน
เฮ็ดละบ่บ่ทันได้เฮ็ดยาบ่ทันได้เฮ็ดอยากงานพาเขาจะได้บ่สนเจ้าให้เขาอนุโมทนาส่วนบุญให้เขาต้องอนุโมทนาส่วนบุญที่นี่พอมาไล่แม่ถิ่นมาหอดมาถึงแล้วมาเห็นกับมาถามข่าวกันกับมูลีละก้อนเนี่ยพ่อว่าเขาสิยาน้ำยาหยังไปให้เขาแล้วปั๊มเนี่ยพอมาไล่แม่ถิ่นจึงถามอนุโมทนาเอาถามอนุโมทนาเอามานี่ของศรัทธาญาติโยมที่มาเฮ็ดบุญแก่เขาหาเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์บ่ได้คดได้โกงผู้ใดมาก่อนให้ท่านคณะให้ท่านหรือท่านแล้วก็นี่ใจยินดีในท่านที่ท่านให้พอมาได้ในสิ่งที่จันโปรดแต่ว่านี่ของกินของท่านของกับบริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นล่ะมันผู้รับมันมีพระพระผู้ที่มารับอยู่บ่ายอันพระเพราะว่ารับเนี่ยก็มีเหตุมีผลด้วยกันในบัดนี้มีผลด้วยกันในบัดนี้แม่จึงทำไมเราไปเข่าเราไปเข่าปริวาสในเทียวันไปซักศีลเจ้าของในเทียวันเดี๋ยวว่าเป็นเดี๋ยวว่าเป็นเรื่องหน้าบุญของเจ้าพระกับในส่วนหนึ่งนี่ถ้าของโยมบริสุทธิ์แล้วตั้งเจตนากันก้อนให้คณะให้หลังให้ดีเหมือนสุดแล้วแล้วอันพระมันมาหับอย่างเงี้ยว่าสักศีลแต่ของเงียบอย่างเงี้ยศีลขาดก็ศีลทะลุเนี่ยมันคือกันว่าเรื่องอะไรเอาว่ารู้ดีเนี่ยศีลขาดก็ศีลทะลุถ้าศีลขาดเนี่ยมันต่อได้นี่ก็คือเอาเดี๋ยวเชื่อเอาอันหาพื้นหนึ่งเนี่ยมาสีเครื่องนี่สิมันเงียบง่ายว่ายังไงยังไงว่าแต่ศีลขาดก็ได้เป็นบอกอันศีลทะลุนี่หมายถึงคือยังเอากรอกยาเมื่อกี้มันเป็นกล้องยืนกล้องยืนกล้องอย่างนี้เจ้าสีเช็ดจังไหนตาบก็ตาบก็ได้เอามาเป็นกล้องแบบนี้ตาบก็ตาบก็ได้กล้องยาสูงเนี่ยเป็นหูเป็นทรงทีวียังสิเนี่ยนั่นเราว่าศีลทะลุคือศีลขาดคือศีลทะลุสมือสมือเพราะชำระศีลจากก่อนฉะนั้นอาตมามีอันไปจัดงานปริวาสอันนึงก็เป็นเหตุที่สองเป็นความคิดของเขาเก่าเถ่าโบราณเป็นความคิดของปราชญ์โบราณเหตุที่สองความอื่นนี่ต้องให้พระได้ซักเจ้าของก่อนเพื่อไปเข่ากรรมกันเจ้าของที่เป็นเนื้อหน้าบุญใหญ่ๆร่วมกี่สิบเดือนฉะนั้นศีลของพระต้องบริสุทธิ์ก่อนจะมารับเอานี่ล่ะจะเป็นไปซะนี่มารับเอาบุญเอากุศลแจกให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปพระเป็นอันน้ำหนึ่งต้องมีศีลบริสุทธิ์ก่อนเป็นเนื้อหน้าบุญศีลต้องบริสุทธิ์ท่านนั่นจึงบริบูรณ์ท่านนั่นจึงบริบูรณ์ครับอนุกรรมธรรมดาแล้วงานแจกเขาเนี่ยถามว่าแม่งานบวชอาตมาจะแนะนำให้นี่ผ่านไปอันนี้ดีบวชลูกบวชหลานทั้งสองคนแล้วผ่านไปว่าต้องกันไรฮะถ้ามีผ่าไตก็แห้งดีเพราะตามตำราคุณว่าผ่าผู้ใดนี่ใส่ผ่าไตในกองแกะก็ไปพ่อท่านเจ้าภาพบอกจะมาตอนถวายพระสูงกว่าให้น้ำนี้ล่ะในกี่วันกว่าให้น้ำนี้นี่ไปกี่วันน้ำนี้อันนี้เอาวิสือกว่าให้น้ำของหลวงพ่อแม่นี่มาให้น้ำเนื้อเพราะว่าให้แล้วไตดีว่านตัวนี้เพิ่นจะว่าเป็นของกายสิทธิ์กับแมนเป็นของวิเศษกับแมนพ่อท่านเจ้าภาพมาผ่าไตถวายไปแล้วปั๊บครูพอมาไล่แม่ถิ่นศรีจักรโคตรอนุโมทนาสาธุขอสาธุจากที่เป็นสัมภเวสีอยู่ไปเป็นเทวดาเลยย่างตั้งกับสัญจาตุกายเทศแกงเทศก็เป็นเทวดา ท่านแจกเขาในสมัยโบราณเขาจึงนิยมบวชลูกบวชหลานในงานแจกเขานั่นที่ว่าแจกเขาห้อนได้ก็ได้แต่ว่าผู้บวชบวชนี้ให้ซื้อเมื่อไรบวชพระอานิสงส์มันต่างกันเฉพาะอานิสงส์ผู้บวช
ผู้บรรพชาก็ผู้อุปสมบทเอกตากันเลยผู้ที่ส่วนกุศลจะให้เอกตากันแล้วฉะนั้นในสมัยก่อนเขาจึงทำบุญแจกเขาแบบบุญใหญ่ได้บวชได้ลูกบวชลูกหลานไปให้ผู้ที่ตายไปหรือผู้มีพระคุณเพราะว่าจะเป็นผู้เป็นญาติพ่อแม่ในแม่กันแล้วแต่ลูกหลานบวชผู้ที่ส่วนกุศลไปให้อันนี้ถือว่าเหตุบุญย่างยิ่งหอดถึงเมื่อหอดถึงเมื่อผู้บวชก็ได้ผู้ตายไปก็ได้ญาติพี่น้องผู้มาเป็นเจ้าภาพนี่ก็ได้ผู้มาร่วมงานนี่ก็ได้ได้กันเถอะนะแต่ผู้ที่จะได้หลายที่สุดก็คือพอมาไล่แมวคุณผีสีจนปุ่นโอเคเสื่อมก็สนแต่ว่าอันนี้ขอเน้นนักมือถือได้เห็นที่พอสูงมากงานไหนเนาะงานล่าสุดงานล่าสุดงานคนไหนกับแม่เพี้ยนเนาะเขาที่เนี่ยตื่นมองเสริมอยู่ไม่ยังหรอกตอนถวายท่านเนี่ยสามารถหามองสามเพราะท่านใดตามธรรมดาสุดที่นั่งนี่พ่อละโมจบแล้วมีพอศูนย์เนอะสุดที่นั่งนี่เอาขึ้นก่อนเนอะแล้วไปไหวสุดท้ายให้เอาสุดที่นั่งหินก้อนสุดที่นั่งวัตเมตานั่งอาตาวากัญญาวาหังสุโขโหตุให้หินก้อนยังไปอีมานตาวาไปมานี่มองนึ่งมันมองนึ่งไม่หนังมาดิพ่อเพิ่นมาไปแล้วสุดที่นั่งวัตเมตานั่งอาสาวากายาวหังสุโกโหตุสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามีพระก็เลยจะไปสาธุมองไหนโยมสาธุเอาเอาลงมองเถื่อนนี่ก็พ่อละให้พาเพิ่นสาธุเอานี้เงินไว้พอเนี่ยมองจงให้พระสาธุเอานั่นเนี่ยเนาะพอเลี้ยงพอเลี้ยงเนาะพอเลี้ยงพอเลี้ยงพอเลี้ยงเลี้ยงจงให้มองพระสาธุก่อนนะนี่มาลิมายังทันทีมากาตาพัตตานีสัมมาลีวาลานีกฤษณาตุอมกังกิกละตังกาสุขายะนี่จงมองเอามองเพื่อนอีกแล้วพ่อแล้วขอดีค่ะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ให้ไปนี่ขอให้พ่อมาลัยเนี่ยทีนี้จันโคตรมาอนุโมทนาด้วยตนเองเธอถ้าตกทุกข์พ่อพ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้จงยิ่งขึ้นไปเทินพ่อเทินแล้วพระพันธิสาถูกเอามาละไอ้เพิ่นเพิ่นสาธุสาธุอนุโมทามิเวลาพระจะสิไปสาธุมองไหนบ้างพี่ไหวเด้อครับยังไหวพอสุดจงไหวบาตมาสาธุนี่เด้อเย่มองนี่เออเอาเด้อเถินเด้อให้พระเพิ่นว่าสาธุนําเป็นลักษณะจังซั่นเป็นลักษณะจังซั่นฉะนั้นอาตมาที่ขึ้นมกพอไว้แต่ต้นเยเจจิพุทธังสรณังคตาเสคนว่าคนเราใดเรานึงมาถึงพุทธเจ้าว่าเป็นดีพึงแล้วนะเตคมิสันติอปรยะภูมิงคนเหล่านั้นจะไม่สู่อบายภูมิปะหายะมนุสังเทหะเมื่อกายจากโลกนี้ไปแล้วเทวกายังปริภูเรสันติ
รับรองว่าจะต้องไปเกิดในสวรรค์อันนี้เป็นคาถาบาลีในมหาสมัยนสูตรที่พุทธเจ้าได้รับรองไว้พอผู้ใดเข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์เมื่อพระพุทธศาสนาของมหาหอดมาถึงแล้วเข้าถึงพระพุทธศาสนาที่ดีบ่เข้าถึงพระรัตนตรัยที่ดีบ่เข้าถึงพระพุทธจังไหนเข้าถึงพระธรรมจังไหนเข้าถึงพระสงฆ์จังไหนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธศาสนาต้องรู้จักด้วยกันคุณของพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณสังฆเจ้าเข้าถึงเพิ่นจังไหนนี่ผู้ที่มานั่งอยู่นั่นนี่เป็นนาคอยู่นี่จังไรก็จะได้เป็นพระนั่นเป็นนี่เป็นพระนั่นเขาว่าเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าผู้พ่อผู้แม่บอกสอนลูกในทางดีจริงแล้วเขาเสียบริมาณอย่างสิไหนสูญมาหาบวชหาหยังงมง่ายสูญไปหาเงินหาท้องคนแล้วมันสิได้คนมองสิได้เป็นรักเป็นฐานสูคนมาบวชเสียไปลำได้รักนั่นคือบุคคลที่มองเห็นผิดอันนี้มาเกิดในตระกูลที่เป็นสมัยที่ถีสอนลูกสอนเต่าไปในทางที่ถีเขาก็ได้สอนลูกสอนหลานเขาต่อไปสอนลูกสอนหลานเขาก็ไปอันนี้ผู้ที่ได้สอนเราโอ้ยสุดไปวันไปว่ายังไปไกลพระมันยังบาปด้วยนั่นนอนอยู่กับบ้านยังไปได้บุญด้วยนั่นอันนั้นแค่สอนที่สอนถึงเนี่ยถึงไว้ไหมถึงยุติธรรมนั่นแหละเป็นในสมัยพุทธเจ้ากันนี่คือกันแน่ในสมัยพุทธเจ้าคือกันมีอยู่เศร้าเหมือนหนึ่งพุทธเจ้าเป็นตรวจมึงโลกมึงในคุ้มของโลกผู้ใดเขาคายดีจักไปซอยให้คิดถึงสู่ย่าหน่อยกับโสดาบันแน่เพิ่นพอดไปแน่พระพระเนี่ยจะเห็นนายมัทธคุณคลีนายมัทธคุณคลีพ่อกับแม่สอนมาให้ถือพระพุทธธรรมประสงค์มาบ่มีประโยชน์สิถือให้หยังสิไปวัดก็บ่ให้ไปสิไปทำทานครับทำบุญทำทานก็บ่ให้ไปเดี๋ยวยาวไปขังนอกซะครับพ่อแม่ห้ามไว้ย่าจะไปเจ้ากระทั่งให้มาทาคุณที่เกิดป่วยลูกเกิดป่วยหนักนอนป่วยอยู่ผู้เดียวหายใจด้วยริ่มอยู่มันใจสิขาดแล้วพอพระเจ้าพอเร่งย่านเห็นแล้วอือให้นี่เป็นตาปกถึงนะก็เลยไปเสด็จไปไปแล้วไปเป็นกัมพันธ์กัลลังสีนายมาตาคุณคลีป่วยหันหน้าเข้าทางขวาแล้วนี่แสงครับที่ตะลังสีของพระเจ้าเนี่ยไปกระทบทางขวามาเข้าตานายมาตาคุณคลีแสงอีหยังคือจังจ่าแท้ๆเมืองแล้วเมืองอีกยังมองมาเห็นแสงของพระเจ้าอยู่พระหูจักว่าเป็นแสงขับท่านตะลังสีของพระเจ้าก็มองก็เห็นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็แพ้ก็อีกเพิ่นแพ้ไปแพ้มานี่แสงเพิ่นนี่เป็นแสงงามมันนายมาตาคุณคลีนี่เห็นก็เลยคอยหันขึ้นมาหันขึ้นมามาเห็นพระเจ้าเรามาล่ำพึ่งล่ำพันถึงคุณท่านคุณภาพของพระเจ้าแสงฉับพลันทั้งสีงามกับงามเป็นแสงที่เกิดความอบอุ่นเกิดความสุขในจิตในใจเตือนว่าโอ้ยว่าสันเมื่อคืนหอดงามร่างกายแข็งแห้งอยู่ที่ว่าเห็นแสงนี้คือว่าเห็นพระพุทธเจ้าบ่เคยไปวัดบ่เคยให้ท่านบ่เคยรักษาศีลบ่เคยฟังเทศเพราะว่าผู้พ่อผู้แม่เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนลูกสอนหลานไปในทางที่ผิดเน้นหาสมบัติมาไว้กับบ่ยั่งหาไว้หลายๆกับละลายไปหมด
มานี่มาเล่าเรื่องถึงพระพุทธเจ้าไปวัดก็บ่เคยไปท่านก็บ่ท่านรักษาศีลก็บ่เคยไปรักษาศีลบาสิตายพระพุทธเจ้าเพิ่นนั้นมาโปรดเฮาอยู่นึกถึงคุณานุภาพของพระพุทธเจ้าเกิดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพ่อจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าใจขาดปั๊บเลยจิตเตอสังกฤทเถสุคติปาติกังเมื่อจิตบ่เศร้าหมองก็ไปสู่สุคตินายคนนี้สุดท้ายก็ได้ไปเกิดในสวงสวรรค์เกิดในสวงสวรรค์เป็นเทพบุตรเทพธิดาอันนี้แค่นุภาพอนุภาพคุณท่านุภาพของอุทุเจ้าที่เฮาศรัทธาเลื่อมใสผู้ที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงแค่พุทธานุภาพหรือเสื่อมันให้พุทธเจ้าก็สามารถตายไปสู่สวรรค์แต่คือยังผู้ที่เสื่อในพุทธานุภาพของเจ้าแม่กวนอิมทองคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมหรือซื้อตายไปก็ไปสู่สวรรค์คล้ายๆกันคล้ายๆกันท่านอาตมาก็ใส่เวลามาพ่อสมควรนะใส่เวลามาพ่อสมควรกะสุดท้ายสติเดโดดร่วมธรรมะที่ยังที่เราก็ขอให้โยมวิญญาณของกอมาไล่แม่ถิ่นศรีจันโคตรที่ทางคณะเจ้าภาพก็มีพระเดชพระคุณเจ้าสมัยธรรมสโกคุณพ่อสายใจคุณแม่ปราณีศรีจันโคตรคุณแม่บัวไข่คุณพ่อสมเทศสังวุรีคุณพ่อบุญมีพันนาเทนคุณคำพ้องคุณโรเบิร์ตเฮรีคุณแม่เทนคุณพ่อที่นุกศรีว่อคุณแม่บุญศิลป์พันนาเทนคุณแม่หนูพินคุณพ่อบัวค่ำไช่สังหารสารวัตรกำนันสมศักดิ์คุณแม่อินปันพันนาเทนคุณแม่สมหมายคุณพ่อสมศักดิ์ดาจักสอบตสมชายคุณแม่พ่อติดพันนาเทนนายกองเกียรตินางอรไทยบรรจงปรุกคุณวจิรยาพมจมอนเนาะนายกสไลสีจันโคตรถ้าตามนี้เป็นคณะเจ้าภาพทั้งในอุปสมบทนาวินยูสีจันโคตรนายนรงนางนรงสังวรีก็ขอบุญญาบารมีที่คณะเจ้าภาพและสุดท้ายสุดท้ายก็คือคุณท่องสุขพันนาเทนคุณกวิดนางโยพินพันนาเทนที่ได้อุทิศส่วนกุศลพร้อมกันอุปสมบทนาวินยูศรีจันโคตรนางนรงสังโวลีขอบุญกุศลที่คณะเจ้าภาพได้ทำมาตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางในทั้งที่สุดโดยบุญกุศลนี้ขอให้ดวงวิญญาณของพองมาไล่แม่ถิ่นศรีจันโคตรที่มหอดมาถึงแล้วขอจงอนุโมทนาในส่วนบุญเมื่ออนุโมทนาในส่วนบุญถ้าตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่คณะเจ้าภาพที่เอ่ยนามไปจงกลับมาตอบสนองท่านเจ้าภาพทั้งหลายใครจะเริ่มด้วยเจตุลพรทั้ง4คืออายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธนาตาสมบัติคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดถ้าว่าผิดกำลังกฎหมายหลักศีลธรรมขอให้จงผลนั้นขอให้ได้ผลสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกสิ่งทุกประการสมความปรารถนาท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนเทอญลำกล้องนะ